ได้การ์ดเชิญนะคะเพื่อที่จะไปร่วมงานการ์ดปาร์ตี้นะคะของลูกชายของลูกพี่ลูกน้องคุณอิริกนะคะเขาจบการศึกษาระดับไฮสคูลนะคะมิชิแกนก็คือเป็นบ้านเกิดของคุณอิริกโฮมทาวน์ของคุณอิริกนะคะก็ถือโอกาสที่จะไปเยี่ยมญาติๆเขาด้วยนะคะไปเลย How many states we will pass before arrive in Michigan? We will pass through three states. I believe we're going to cut the corner of West Virginia. Uh-huh. Cut through Kentucky too. Kentucky. Kentucky. KFC. ไก่ Kentucky. From this state. And then go through Ohio. Ohio.Virginia ให้ดูวิวนะคะสวยมากเลย oh my god ทางเดินขึ้นไปจุดชมวิว Look how small that house looks huh? The house looks very small But it's big yeah. Made from custard. Custard. Frozen custard. Frozen. Frozen custard. ขัดตัดแช่แข็งนะคะ Yummy. Only open during the summer for a couple of months. That's it. They close down every week. Wow. Cheer to 50 years.เกิดกับคุณอิริกอีก Hello two small vanillas please small vanilla two small vanilla oh. you take cards yes. you break the 100 sure. actually I have a smaller bill in the van I think thank you ma'am
Thank you. Thank you. Mm. Cheers. Mm. Yummy. So nice. The best ever. วันนี้เราก็มาช่วยเตรียมงานนิดหน่อยนะคะบรรยากาศภายในการเตรียมงานก่อนงาน1วันตอนนี้เราอยู่ Lexington right Michigan Michigan in the middle of August no that กำลังไปหาข้าวเย็นทานกันนะคะคืออากาศเย็นมากนะคะต้องหาใส่แจ็คเก็ตกันทั้ง2คนเลย Summer in Michigan Summer in Michigan need to wear sweater Wow this is winter in Thailand this is โอเคมีทางทานข้าวนะคะจะมีเล็ดลองต่างๆตลอดทางดูคนพื้นที่นะคะเขาไม่ใส่แจ็คเก็ตกันนี่เป็นร้านสวยๆนะคะแถวนี้เป็นสินค้าอาหารกินข้าวเย็นก่อนนะเดี๋ยวกำลังจะไปเข้างานนะคะที่มาร่วมยินดีกับหลานคุณอีลิกนะคะที่เขาสำเร็จการศึกษาระดับม.ปลายเนาะเดี๋ยวจะเข้างานกันแหละกองทัพต้องเดินในท้องนะคะก่อนอื่นขอทานอาหารก่อนนะคะหิวแล้วอันนี้เป็นการฉลองภายในครอบครัวนะคะก็จะมีครอบครัวเขาที่มาแล้วค่ะไปดูบรรยากาศงานนะคะ Congratulationsเขาจะมีเล่นกิจกรรมกันนะคะในรุ่นอเมริกาวันนี้ตื่นสายมากนะคะแล้วก็นัดเพื่อนคุณอีลิกไว้เดี๋ยวจะไปบีชนะคะใกล้ๆบ้านคุณอีลิกเรามาเจอเพื่อนคุณอีลิกนะคะเราจะเดินไปทะเลกันนะคะอุณหภูมิประมาณ20องศานะคะแต่ก็คือฤดูร้อนของที่นี่นะคะเขาก็จะมาเล่นน้ำทะเลกันสำหรับเราคือ20องศามันก็หนาวแล้วคลิปนี้นะคะมีไข้สูงนะคะเลยต้องตรวจโควิดตอนนี้รอผลอยู่ว่าจะรอดไหมหวังว่าจะรอดผลตรวจออกมาแล้วนะคะก็ไม่ได้ติดโควิดนะคะน่าจะเป็นแบบไข้หวัดนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยข้ามหลัดแล้วอากาศมันแบบมันต่างกันเลย
จากนอนซมมา2วันเต็มๆเลยนะคะวันนี้ก็ไข้ดีขึ้นนะคะก็เลยอยากออกมาเดินเล่นนะคะที่ชายหาดใกล้ๆบ้านนะคะล่าสุดอากาศบริสุทธิ์เนาะแล้วก็รู้สึกมันจะได้ผสมเนาะ I feel better Yeah I have my love back Thank you to take care of me Happy to take care of you. How about this place? What you call? This is Lexington Harbor. เดี๋ยวไปเลยไปเดี๋ยวจะโชว์นะคะทางตลอดทางเนี่ยจะมีหินขนาดใหญ่สวยๆเยอะมากนะคะซึ่งไม่ได้หาเห็นง่ายๆในประเทศไทยหรือว่าที่อเมริกาเองนะคะคือเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันค่ะที่มิชิแกนนะคะมีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือนะคะก็เลยขับรถออกจากเมืองนะคะมาที่จุดที่มันมืดหน่อยเพื่อที่จะมาดูแสงเหนือนะคะมาตามล่ากันว่าจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่านะคะหอบสังขารอันป่วยๆนะคะออกมาข้างนอกค่ะมาดูกันว่าจะได้เห็นไหมค่ะหลังจากที่เราได้ไปดูแสงเหนือนะคืนนั้นนะคะก็คือเราก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มานะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยังป่วยอยู่ใช่ไหมเราเหมือนกับมันไม่ไหวแล้วอะนั่งแล้วแบบพอไปถึงปุ๊บแบบไม่ถึง10นาทีนะคะก็เลยบอกอิลิกว่ากลับเถอะแบบรู้สึกแบบง่วงมากนั่งไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับกันนะคะโดยที่นะตอนนั้นเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเราติดโควิดนะคะเพราะว่าเราตรวจครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วมันปรากฏว่ามันไม่ได้ติดประกอบกับวันที่เรามีอาการวันแรกนะคะมันเป็นวันเดียวกับที่เรามีวันนั้นของเดือนของผู้หญิงนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีวันนั้นของเดือนเนี่ยคือเราก็จะเหนื่อยจะอ่อนเพลียแล้วก็จะมีไข้อ่อนๆอยู่แล้วอุณหภูมิร่างกายเราก็จะสูงขึ้นเราคิดว่าอ๋อสงสัยเราจะเป็นเพราะว่าร่างกายเรามันแบบเขาเรียกว่าฮอร์โมนมันปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก็เลยทำให้เราไม่สบายนะแล้วมันก็แบบปกติเราก็จะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอยู่เนาะแต่คราวเนี้ยมันจะแบบคลั่นเนื้อคลั่นตัวคลั่นสุดปวดมากปวดจนแบบเราอีอีอีเลยอะคือแบบแต่ก็ยังแบบคิดว่ามีวันนั้นของเดือนของผู้หญิงก็เลยนอนกินยาแล้วมันพอกินยาพลาปุ๊บมันก็หายดีหมายถึงว่าไม่ได้หายไข้นะมันก็ไม่ปวดไม่อะไรเลยหลังจากที่เรากินยาพาราไปนะคะวันนั้นก็จบไปวันต่อมานะคะเราก็ต้องไปเยี่ยมญาติคุณอีกนะคะก็อาการมันก็ยังเหมือนกับป่วยๆอยู่ก็ยังคิดว่าสงสัยแบบอาการมันเปลี่ยนเพราะว่าเรามาที่มิชิแกนเนี่ยมิชิแกนเขาจะแบบอากาศมันเหมือนกับเมืองหนาวอะไรเงี้ยฤดูร้อนเขาก็อากาศหนาวเสร็จก็เลยตรวจหน่อยดีไหมนะในวันที่2นะคะที่มีอาการแล้วก็ตรวจพอตรวจปุ๊บเนี่ยก็พบว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ติดโควิดนะคะเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าอ๋อสงสัยเราป่วยนั่นแหละเราแบบร่างกายมันแบบอ่อนแอด้วยอิลิก็ไม่ได้เป็นอะไรนู่นนี่นั่นเนาะกินยาพาราบ้างไม่กินบ้างนะคะกินตอนมีอาการอย่างเดียวเลยแล้วพอกลับมาที่บ้านลูกพี่ลูกน้องเขาอีกรอบนึงนะบอกว่าเนี่ยมีคนที่งานที่ไปปาร์ตี้กันมีคนติดโควิดเราก็หรือว่านะคะหรือว่า
วันที่เราจะกลับมาเทนเนสซีนะคะตอนนั้นเป็นได้ประมาณ4วันละก็เลยบอกอีลิว่าตรวจอีกทีดีไหมว่าเราเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆตอนนั้นร่างกายเราก็แบบมันก็ดีขึ้นแล้วอะคือมันเป็นหนักคือหนักจริงๆคือวันแรกที่เราเป็นวันที่มากับวันที่เป็นประจำเดือนนั่นแหละหลังๆก็แบบแค่แบบเหนื่อยอ่อนเพลียง่วงเหมือนแบบมีไข้ธรรมดาอะไรเงี้ยพอกินยาก็หายพลาก็หายเราเพื่อความชัวร์เราเราติดแล้วหรือยังเพราะเราแบบรอดมาทุกซีซั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ซื้อมาตรวจนะคะระหว่างเดินทางกลับบ้านก็ปรากฏว่าติดโควิดนะคะติดจนได้นะคะแล้วก็คุณอีลิกเริ่มมีอาการนะคะเหมือนแบบป่วยแล้วก็ต้องขับรถด้วยอะไรเงี้ยแล้วนึกสภาพไหมคนป่วยต้องขับรถไกลๆนี่ก็คนป่วยเวลาป่วยอะนั่งในรถมันก็เหนื่อยเนาะนี่ก็อยากนอนก็ง่วงก็นอนไม่ได้ก็ต้องแบบพยายามถ่างตาแล้วเราก็ไปศูนย์ที่เขารับคนป่วยของอเมริกานะคะระหว่างทางเพื่อจะไปรับยาเนาะเราก็อยากจะกินยาให้มันถูกต้องหลังจากที่เราแบบกินยาพารามานะคะแต่เอาจริงๆก็ยาพารามันก็ช่วยนะโอ้จะให้อีลิกเล่าให้ฟังละกันนะคะช่วงที่เราไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้อะไรเรามานะคะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ให้อะไรเรามาเลยนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณอีลิกอีกทีนึงค่ะAfter we go to the clinic, we got COVID. Why they not give us a pill to heal our COVID? So, the antibiotic that's available for COVID is still not technically experimental, but anyway, it's really strong. So mm-hmm. they only prescribe it to people who are having progressively severe symptoms.Or are at high risk of actual fatality from COVID because the antibiotic is so strong. It could be very hard on your liver and stuff. So if you're getting better, they're not going to prescribe it to you. If you're just like before when you got COVID, just stay home, you know, drink water. So we go just let them check, look like we test before, and they come to tell us, yeah, you got COVID, and okay, you.Still young and can heal by yourself and come back home. Yeah. So, I'm so stunned. Just like, what? I spent $20 to tell me what I found out the day before. $15. Yeah. Thank you, my love. สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกัน EP หน้านะ